ามาดูอุบัติเหตุกันหน่อยอันนี้น่าตกใจค่ะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นคือคนขับรถจักรยานยนต์เป็นทหารขับไปชนฟุตบาทแล้วปรากฏว่าได้รับบาดเจ็บแต่สิ่งที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือสิ่งที่พบในกระเป๋าของเขาค่ะที่พกมาเนี่ยคุณผู้ชมเจอระเบิดควันอย่างเงี้ยเจอแก๊สน้ำตาอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นวัตถุที่แบบเฮ้ยทหารต้องพกขนาดนี้เลยเหรอปกตินี่คืออาจทั้งระเบิดควันแก๊สน้ำตาที่ต้องเอาไว้สลายผู้ชุมนุมหรือเปล่าหรือเปล่าหรือว่าเวลามีเหตุการณ์อะไรแบบใหญ่ๆสำคัญแต่ไม่น่าจะพกแบบทั่วไปแบบเนี้ยค่ะคือพอรถชนพอได้รับบาดเจ็บแล้วพอไปดูกระเป๋าที่พี่ทหารคนนี้เอามาอย่างที่บอกคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ที่เห็นอยู่บนโต๊ะนั่นแหละมาทั้งแก๊สน้ำตามาทั้งระเบิดควันเอ๊ะเอามาทำอะไรเดี๋ยวมาดูเหตุการณ์ในครั้งนี้พาไปดูอุบัติเหตุกันก่อนเกิดเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะช่วงเวลาประมาณ4 ทุ่มเห็นบอกว่าจุดที่เกิดเหตุอยู่แถวๆหลังสถานีขนส่งหมอชิตนะคะบริเวณถนนกำแพงเพชร2ไปพบวัตถุต้องสงสัยที่เกิดเหตุอย่างที่บอกนะคะทหารนายหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วชนเข้ากับฟุตบาทบาดเจ็บทั้งใบหน้าแขนและมือคือเป็นรอยถลอกขนาดใหญ่เลยค่ะถึงขั้นปากฉีกเลยนะคะทีนี้เข้าไปตรวจสอบไปในกระเป๋าเป้กระเป๋าคาดเอวเจอก๊าซน้ำตาแบบกระป๋อง3 ลูกด้วยกันมีระเบิดควันแบบกระป๋อง4 ลูกยังมีกระสุนยิงพลุแสงสีต่างๆอีกด้วย8 ตลับอะค่ะนี่ไงเนี่ยตลับเนี่ยกระป๋องเนี่ยโหตกใจเลยอะเจอสิ่งที่แบบไม่คาดคิดว่าจะเจอตำรวจควบคุมตัวมาสอบปากคำที่สน.บางซื่อต้องช็อกอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมวัดปริมาณแอลกอฮอล์ครับ180 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะโอ้ยเมาแล้วขับแล้วมีอาวุธอะไรแบบนี้โหเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสอบปากคำกันหน่อยค่ะเบื้องต้นพบว่านายทหารที่ขับรถจักรยานยนต์คันนี้มาร้อยเอกธีรยุทธเป็นทหารสังกัดหน่วยทหารแห่งหนึ่งแถวย่านเกษตรศาสตร์ค่ะเจ้าตัวเนี่ยให้การวกไปวนมาอย่างที่บอกคุณผู้ชมคือปริมาณแอลกอฮอล์ไม่น้อยนะ180 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือเจ้าตัวบอกไปดื่มเหล้าที่งานเลี้ยงในหน่วยทหารต้นสังกัดใกล้ๆกับแยกเกษตรเขตบางเขนแล้วกระสุนต่างๆหรือว่าสิ่งที่พกอยู่ในกระเป๋าเนี่ยเขาบอกว่าได้มาจากการฝึกใช้อาวุธจะนำกลับไปประกอบการฝึกให้กับรุ่นน้องได้ศึกษากันก็เลยพกพาออกมาด้วยเพื่อเดินทางไปยังศูนย์ฝึกเจ้าตัวยืนยันแบบนี้ว่าไม่ได้นำเครื่องยุทธภัณฑ์ดังกล่าวไปขายให้กับใครนะเป็นเพียงแค่นำไปเพื่อเป็นที่ระลึกและนำไปศึกษาเท่านั้นนะคะส่วนฝากฝั่งของตำรวจพลตำรวจโทวรพัฒน์สุขไทยรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสน.บางซื่อบอกเลยค่ะว่าเบื้องต้นตำรวจตรวจสอบแล้วค่ะเรื่องของยุทธภัณฑ์ต่างๆต้องตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะให้ EOD เข้ามาตรวจสอบหมายเลขอาวุธยุทธภัณฑ์ก็พบว่าเป็นเครื่องกระสุนที่ใช้อยู่ในราชการจริงๆตอนนี้ได้มีการแจ้งให้ทหารหน่วยต้นสังกัดรับทราบแล้วค่ะแถวหลังนะครับถ้าไปจุดครับเป็นระเบิดแก๊สน้ำตาบ้างก็เรียกพุนะครับแถวหลังเนี่ยก็จะเป็นระเบิดควันนะครับก็ทีนี้จากการพิสูจน์ทราบเนี่ยมีกระสุนแสงแล้วก็จากทางสวัสดิ์ยูดีท่านตรวจสอบแล้วเนี่ยยืนยันนะครับว่าแก๊สน้ำตาเนี่ยเป็นอาวุธเดินสภาพเบื้องต้นเนี่ยเป็นทหารครับในสังกัดที่อยู่ในพื้นที่ของซึ่งติดถึงเราดีข้อหาที่เราต้องแจ้งให้เขาทราบข้อหาแรกคือเมาแล้วขับข้อหาที่สองเนี่ยมียุทธภัณฑ์นะครับไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้อนุญาตและมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้อนุญาตสำคัญข้อหาสุดท้ายที่พิสูจน์ทราบกันเนี่ยว่าเป็นระเบิดแก๊สน้ำตาเป็นอาวุธเสรีภาพก็จะเป็นพกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุผลคือโดนไปหลายข้อหาเลยคุณผู้ชมพกพาอาวุธไปในเขตเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตมียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมีเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นกันแล้วอีกหนึ่งข้อหาก็คือเมาแล้วขับค่ะจากนี้จะมีการสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะนำเครื่องกระสุนและยุทธภัณฑ์ดังกล่าวไปทำอะไรกันแน่เพราะเมื่อสักครู่ที่เล่าให้ฟังเจ้าตัวบอกเอาไปเป็นที่ระลึกและเอาไปศึกษาที่ระลึกนี่ต้องพกมาเยอะขนาดนี้เลยนั่นน่ะสิคือโหพกมาแบบ
ป็น8อันนะเมื่อสักครู่กระสุนยิงพลุอย่างเงี้ยคือต้องพกเยอะขนาดนี้หรืออันนี้ตั้งเป็นคำถามหลังจากนี้ตำรวจเขาขยายผลแล้วก็จะมีการสอบถามอีกครั้งนึงแล้วก็ให้ทหารพระธรรมนูญดำเนินการทางวินัยแก่ทหารนายนี้เพราะว่าไม่สามารถพกพาอาวุธเหล่านี้ออกมาข้างนอกได้โดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดนะคะโอ้แล้วยิ่งช่วงนี้สถานการณ์การเมืองก็กำลังร้อนแรงด้วยนะฮะแน่นอนว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยคนอาจจะตั้งข้อสังเกตได้ยังไงก็ต้องตรวจสอบถึงที่มาที่ไปให้ชัดเจนแล้วก็สาเหตุที่แน่ชัดกันต่อไปนะครับ